สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูผัดเห็ดเข็มทองนะคะใส่อกไก่มาฝากกันนะคะซึ่งทางช่องรักสุขภาพนะคะก็มีผัดอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะขึ้นช่ายด้วยนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะนุ้งแนะนำนะคะให้เอานะคะอกไก่นะคะที่ไม่มีหนังเลยนะเป็นอกไก่แบบอย่างนี้เลยนะคะซึ่งราคาไม่แพงเป็นโปรตีนที่ได้ครบนะคะเดี๋ยวเราหั่นกันค่ะเป็นไงมั่งคะน่ากินมากๆนะคะสำหรับเมนูนี้ลองไปทำกันดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องรักสุขภาพด้วยค่ะ